สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บบีผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซ็อปติกแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับผู้ชมทุกท่านนะครับขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยจาก Facebook นะครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะปรับปรุงระบบแล้วก็เพิ่ม Special Effect ให้ตื่นตาอลังการกว่าเดิมนะครับวันนี้ให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีความสุขที่สำคัญก็คือให้เป็นที่รักของคนรอบข้างแล้วก็ทั้งเป็นผู้มอบความรักนะครับสุขภาพก็แข็งแรงปึงปังให้สนุกสนานกับการใช้ชีวิตให้เต็มที่ย้ำเกิดมาตั้งทีใช้ชีวิตให้คุ้มขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจคนรอบข้างมอบความรักแก่กันและกันเพื่อโลกที่น่าอยู่นะครับแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเป็นพระพรสำหรับทุกคนเรารับพระพรเพื่อเป็นพระพรผมเชื่อว่าผมได้รับพระพรจากพระเจ้าเพื่อจะส่งต่อพระพรนี้ไปยังเพื่อนมนุษย์และผมมีความศรัทธาว่าถ้าผมสามารถที่จะทำให้ชีวิตใครสักคนหนึ่งดีขึ้นนั่นคือความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์พึงกระทำต่อมนุษย์ได้และผมก็มีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานกับการได้ทำอย่างนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับ ที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น รวยขึ้นนะครับก็โทรมาหาผม0815384200นะครับเศรษฐกิจไม่ดีทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศสถานการณ์ทางการเมืองไม่นิ่งนะครับอย่าท้อสู้นะครับเวลาผมเจอเหตุการณ์หนักๆนะครับผมจะบอกกับตัวเองว่าสู้เว้ยนะครับดังนั้นปีนี้เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับใครสู้ไม่ไหวไม่ต้องเกรงใจโทรหาผมได้ตลอดเวลา0815384200นะครับคิดไม่ออกบอกโบบี้วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของเพชรสีชมพูซึ่งบัตรนี้มีจำหน่ายแล้วที่ไอซ็อปติกหลายคนคงงงว่าเอ้ยไอซ็อปติกอาจารย์โบบี้ขายแว่นอัจฉริยะใส่แล้วรวยใส่แล้วฉลาดใส่แล้วหาเงินคล่องแล้วไปไงมาไงไอซ็อปติกขายเพชรสีชมพูแล้วเพชรสีชมพูนี่คืออะไรก็ขอบอกว่าเพชรสีชมพูคืออัญมณีที่มีค่าและหายากมากที่สุดในโลกและมีราคาแพงที่สุดในโลกเทียบน้ำหนักต่อน้ำหนักกะรัตต่อกะรัตและความแปลกของเพชรสีชมพูเนี่ยไม่ได้อยู่ที่น้ำว่าน้ำ ต้องน้ำร้อยหรือน้ำที่เกินร้อยผมไม่รู้นะว่ามีไหมเกินร้อยปกติเขาเรียกน้ำร้อยก็คือท็อปแล้วสำหรับเพชรสีขาว แต่เพชรสีชมพูเนี่ยหรือพิงค์ไดมอนด์เนี่ยในเวลาที่ประเมินค่ากันเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้วัดกันที่ขนาดว่ากี่กะรัตแต่ดูที่ความเข้มของเพชรดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเพชรสีชมพูเข้มสุดจะมีราคาสูงที่สุดและอาจจะมีราคาแพงกว่าเพชรสีชมพูที่ขนาดใหญ่กว่าแต่สีอ่อนกว่าปกติจะเป็นอย่างนั้นและไอซ็อปติกเรามีเพชรสีชมพูเข้มนะครับประดับอยู่บนขาแว่นขนาด 0.36 กะรัต2เม็ดรวมเป็น 0.72 กะรัตบนกรอบแว่นทองคำขาวลินเบิร์กพีเชสยูนิก้า U028 และที่สำคัญมีเพียงอันเดียวในโลกดังนั้นใครอยากได้ สั่งจองด่วนเงื่อนไขพิเศษวันนี้15ล้านบาทแถมเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซ็อปติกรุ่นท็อปอัลต้า X
ให้คู่ละ2ล้านบาทเนี่ยให้อีกจำนวน5คู่มูลค่า10ล้านบาทโอกาสนี้1เดียวเท่านั้นใครสนใจรีบจองเรามาดูกันเรื่องราวของพิงค์ไดมอนด์ว่าทำไมต้องพิงค์ไดมอนด์ทำไมต้องเพชรสีชมพูเพชรสีชมพูเป็นเพชรแห่งโชคลาภเป็นเพชรแห่งความรักความสมปรารถนาเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดถ้าจะมอบให้กับภรรยาถูกกว่าซื้อรถคันละหลายสิบล้านและภรรยาก็ดีใจกว่าใส่ไปไหนก็มีแต่คนชื่นชมใส่ไปไหนก็ราศีจับออร่านี่จับเลยคุ้มกว่าลงทุนซื้อเพชรสีขาวมูลค่าหลายสิบล้านที่ใช้ได้แค่บางโอกาสแต่นี่เป็นแว่นที่ใส่ได้ทุกวันสวยให้ดูตามรูปได้เลยครับเดี๋ยวแอดมินขยายภาพเต็มจอเลยขอภาพยูนิก้า U028 เต็มจอจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะว่าเราซื้อยูนิก้า028พิงค์ไดมอนด์กอบแว่นทองคำขาวให้ภรรยาภรรยาใช้1คู่อีก4คู่แบ่งกันใช้นะครับสามีจะใช้กี่คู่ก็ใช้ไปนะครับจะให้พ่อตาแม่ยายก็ใช้ได้นะครับและที่สำคัญเลนส์อัลต้า X เป็นเลนส์ที่ใส่แล้วรวยเป็นเลนส์ที่ใส่แล้วฉลาดทำงานได้มากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงในระดับสูงสุดคือระดับ12ค้นคว้าโดยอาจารย์โบบีและศูนย์แว่นตาไอซอปติกและเป็นที่เดียวในโลกที่มีที่ทำได้เป็นเลนส์ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นเลนส์แห่งความมั่งคั่งแว่นแห่งความร่ำรวยราคา15ล้านนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ทำใจไม่ได้นะครับเราก็ยังมีชุดกอบแว่นทองคำพิงค์ไดมอนด์ให้เลือกอีกหลายรุ่นรวมถึงที่เป็นทองคำประดับเพชรสีขาวนะครับแล้วก็เป็นทองคำไม่ประดับเพชรกับเลนส์อัลต้า X ในราคาลดพิเศษไม่ถึงล้านนะครับแล้วก็รุ่นประหยัดสุดก็จะ อยู่ระดับประมาณ 200,000 ก็ได้แหละนะครับและสุดท้ายก่อนจากกันนะครับมีของขวัญ นะฮะสำหรับคนที่อยากรวยไม่มีงบแต่อยากจะใส่แว่นที่ใส่แล้วรวยข่าวดี12,000 บาทเตรียมเงินไว้กำไว้เลยแล้วก็โทรศัพท์มือถือยกขึ้นมานะ0815384200โทรมาจองแพ็กเกจแว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอปติกรุ่น SMP 1.6 เริ่มต้นที่12,000 บาท 12,000 บาทเท่านั้นมีจำนวน 1,000 ชุดเป็นรวยเล็กเป็นแว่นที่ใส่แล้วฉลาดขึ้นรวยขึ้นทำงานมากขึ้นเหนื่อยน้อยลง ทำงานได้เร็วขึ้นอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นชีวิตสนุกขึ้นมีตัวอย่างให้ลองมาลองเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอปติกทั้ง12รุ่นทำนัดเข้ามาลองด้วยตัวคุณเองสำหรับปีนี้นี่เป็นปีแห่งความยากลำบากกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยถ้ามีใครมาบอกเราว่าเศรษฐกิจไม่ดีพอรัฐบาลของประเทศไทยแย่ก็แสดงว่ารัฐบาลทั่วโลกมันก็แย่เหมือนกันหมดเพราะเศรษฐกิจมันแย่ทั่วโลกดังนั้นทุกรัฐบาลแย่ทำไงแก้รัฐธรรมนูญทั่วโลกหรื
เดินขบวนประท้วงรัฐบาลทั่วโลกหรือวิ่งไล่รัฐบาลทั่วโลกหรือทำสงครามกลางเมืองทั่วโลกดีไหมไปคิดนะผมอาจารย์บอบิจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คนไทยรวยขึ้นในทุกสถานการณ์ดังนั้นคำสัญญาเวลาเราซื้อแว่นกับไอซ็อปติกเราไม่ได้ซื้อแค่แว่นเราไม่ได้ซื้อแค่แว่นที่ทำให้เรารวยขึ้นหรือฉลาดขึ้นหรือมีพลังมากขึ้นเราไม่ได้ซื้อแค่แว่นที่ทำให้เรามีพลังกลับมาเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่เราจะได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์บูบิให้เราฟันฝ่าอุปสรรคในปีนี้ไปได้ดังนั้นลูกค้าของไอซ็อปติกทุกคนโทรหาอาจารย์บูบิได้ตลอดเวลาคิดไม่ออกบอกบูบิ0815384200โทรได้ทุกเรื่องจีบสาวไม่เป็นโทรหาอาจารย์บูบิอาจารย์บูบีเนี่ยเวลาจีบสาวเนี่ย1นาทีรู้เรื่องจีบเร็วมากรู้ไหมทำไมเพราะว่าเวลาในชีวิตมีค่าจำหลักไว้เวลาจีบสาวนะครับหนุ่มๆถ้าผู้หญิงเขาชอบเราหนึ่งนาทีเขาจะส่งสัญญาณว่าเขาโอเคเขาชอบแต่ถ้าเขาไม่ชอบต่อให้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งปีสิบปีหรืออาจจะเป็นร้อยปีเขาก็ไม่ชอบบางคนอาจจะเข้าใจว่าตื้อเท่านั้นที่ของโลกผมถามคำหนึ่งเราอยากให้ผู้หญิงเขารักเราเพราะเขาสงสารเหรออยากได้ความรักแบบนั้นไหมหรืออยากจะได้ความรักแบบที่ว่าเขารักเราเพราะเขาชอบเราเขาชอบในสิ่งที่เราเป็นดังนั้น1นาทีมันคลิกถามว่า1นาทีถ้าผู้หญิงไม่ให้เบอร์โทรผู้หญิงไม่แสดงทีท่าว่าเล่นด้วยทำยังไงก็ง่ายนิดเดียวหาเป้าหมายใหม่คนต่อไป next จะเอาแถวนั้นก็ได้หรือว่าจะออกมาแล้วไปตึกหนึ่งก็ได้นะวันหนึ่งจีบมันสักร้อยคนมันติดสักคนล่ะแต่ให้เราชอบเขานะนี่จีบเอาจริงนะสงสัยโทรมาถามได้0815384200นี่ผมพูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะส่วนคนที่แต่งงานแล้วหมดสิทธิ์นะนี่เฉพาะคนโสดนะครับในปีนี้เราจะไปด้วยกันนะครับมีอะไรก็มาใครอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรก็มาที่ iSoptic ได้นะครับอาจารย์บูบียินดีให้การต้อนรับทุกคนด้วยไมตรีจิตอย่างยิ่งยวดนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกคนสนุกสนานกับการใช้ชีวิตจำไว้ว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะเจอหนักขนาดไหนไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราจะต้องแบ่งเวลาเล็กๆอาจจะได้ไม่กี่นาที ส่วนหนึ่งสำหรับครอบครัวแต่อย่างน้อยๆ ทุกคนต้องมีเสี้ยววินาทีแห่งความสุขสำหรับตัวเองเสมอทุกวันเพราะเรา ตดติเพราะเราเกิดมาเพื่อมีความสุขจำไว้นะครับผมจากพวกเราในวันนี้ด้วยคำว่า life is beautiful แปลว่าชีวิตนี้ช่างสวยงามยามที่เลวร้ายให้นึกคำนี้คำพูดว่า life is beautiful มาจากนักโทษคนหนึ่ง
ซึ่งถูกนาซีเยอรมันเนี่ยเขาเป็นนักโทษชาวยิวเขาถูกนาซีเยอรมันจับเขาขังเป็นเวลาหลายสิบปีขอโทษผมพูดผิดไม่ใช่หลายสิบปีหลายปีเป็นคุกมืด ไม่มีอะไรเลยเขาถูกขังลืมมีน้ำอาหารเสิร์ฟตามเวลากินขี้เยี่ยวอยู่ในนั้นแล้วเขาก็เขียนคำว่า life is beautiful ซึ่งเป็นคำอมตะจนถึงทุกวันนี้และก็เป็นคติประจำตัวผมและลูกศิษย์ผมและคนอีกหลายพันล้านคนทั่วโลกว่า life is beautiful ทำไม beautiful เพราะว่าเขามองผ่านรูเล็กๆขณะที่เขาถูกขังอยู่ในห้องขังแคบๆที่ปิดทึบไม่มีแสงสว่างไม่มีหน้าต่างไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมืดสนิทแต่เขามีรอยแตกเล็กๆบนกำแพงแล้วเขาก็มองผ่านรอยแตกนั้นออกไปก็จะเจอกับสิ่งสกปรกถูกกองขวางอยู่แล้วเขาก็มองเลยออกไปไกลออกไปแล้วเขาก็เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเสียดายผมจำไม่ได้ว่าเป็นต้นอะไรออกดอกบานสะพรั่งขอบคุณพระเจ้าที่ดอกไม่ร่วงโรยเขาอยู่ได้ด้วยการมองดูไปที่ดอกไม้นั้นผ่านรอยแตกทุกวันนี่คือที่มาว่า life is beautiful ดังนั้นเมื่อชีวิตเราสู่ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดพูดคำว่า life is beautiful เราเห็นข่าวฆ่าตัวตายศพแล้วศพเล่าผมเสียใจที่คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้ฟังที่ผมพูดเมื่อชีวิตเลวร้ายสุดขีด life is beautiful พูดคำนี้เสร็จแล้วก็มองหาอะไรก็ได้ที่มันสวยงามแล้วดื่มด่ำกับความสวยงามที่เราหาได้เพื่อเป็นแรงใจให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปเวลาทุกอย่างมันเลวร้ายไม่มีทางออกไม่มีความหวังวิธีรับมือที่ดีที่สุดในเวลานั้นก็คืออย่าทำอะไรโง่ๆที่เหลือคุยหรือโทรหาใครสักคนโทรหาผมก็ได้0815384200ชีวิตผมเนี่ยผมภูมิใจอยู่ก็คือผมมีโอกาสพระเจ้าประทานโอกาสให้ผมเนี่ยช่วยชีวิตของคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายโดยคนหนึ่งนี่อาการหนักกว่าเขาเป็นคนที่พกปืนไปเพื่อฆ่าอดีตภรรยาแล้วก็จะยิงตัวตายตามผมเจอพอดีกับอีกคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจที่ล้มเหลวการช่วยชีวิตคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายคนที่กำลังจะทำร้ายตัวเองและผู้อื่นด้วยความสิ้นหวังการหยุดยั้งไม่ให้เขาทำเนี่ยไม่พอความยากส่วนที่สองคือการทำให้เขามีความหวังการสร้างความหวังให้กับเขาผมเสียดายเลยว่าตอนนั้นเนี่ยตอนผมเป็นหนุ่มตอนนั้นเนี่ยผมมีตังค์อยู่คงได้ติดตามในหนังสือที่ผมเขียนผมมีเงินติดกระเป๋าอยู่ประมาณ200มั้งแค่พอค่าแท็กซี่เท่านั้นเองซึ่งก็ได้ใช้ไปเพื่อเขานี่แหละเพื่อพาเขาไปอยู่ในเซฟเฮาส์ที่ปลอดภัยเป็นความทรงจำที่ภูมิใจกับดังนั้นก็ขอให้
ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีความสุขมากๆไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากรวยนะก็มาทำแว่น12,000ได้กรอบไซโก้กรอบแว่นที่ดีที่สุดในโลกเป็นกรอบไทเทเนียมผลิตในญี่ปุ่นนะครับได้เลนส์ที่ดีที่สุดในงบประมาณนี้นะครับโปเกต4แบบอัจฉริยะนะครับแล้วก็วัดตาพร้อมกับทดลองเลนส์อัจฉริยะพบจากสูตรแพทย์อีก 1,000 บาททั้งหมดนี้จ่ายแค่12,000ช้าหมดอดนะครับพบกับผมอาจารย์บวบิในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ